วัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นทุกๆท่านนะครับผมป้อมมานอมนะครับตอนนี้อยู่ถนนบรมนะครับด้านขาออกนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าปั๊มบางจากนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับชมการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรกลางนะครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะครับเป็นด่านหรือเป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมมาผมก็สะดุดกลัวนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูแล้วมันอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าด่านก็ไม่ใช่นะครับมีกลวยลักษณะนะครับป้ายหยุดตรวจก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่19นะครับเมษายน2565ตอนนี้เป็นเวลานะครับ8นาฬิกานะครับ35นาทีนะครับการจราจรนะครับตอนนี้ก็ติดนะครับรถเกือบชนกันนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรนะครับจราจรกลางนะครับดูนะครับเขาทำงานกันแบบนี้เหรอครับดูนะครับแบบนี้อาจจะก่อเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าป้ายไม่มีนะครับดูเขาทำงานนะครับมาฐานบ่มาฐานบ่เอากันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครับฮะท่านผู้การนะครับจราจรกลางนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับของตำรวจไทยหรือนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับตรงปากซอยนะครับ103นะครับบรมนะครับราชชนนีนะครับตอนนี้มาดูนะครับตรงหน้าด่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับป๋าสมุทรนะครับป๋าสมุทรก็อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปวันนี้เรามีภารกิจนะครับไปศาลราชบุรีนะครับของป๋าธนพัฒน์อุดมบันนะครับมีใบสั่งนะครับคนละใบนะครับแล้วก็มีกลวยกันอยู่แบบนี้ป้ายหยุดตรวจมีไหมนี่มีป้ายหยุดตรวจไหมป๋าไม่มีเลยครับไม่มีเลยดูเมื่อกี้หมายมันใหญ่เลยพวกมาจากไหนกันดูนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีนะป้ายหยุดตรวจไม่มีนะครับกล้วยมากั้นไว้แบบนี้นะครับดูนะครับกับรถเจ้าที่นะครับที่หันหน้าไปทางด้านนู้นนะครับเห็นไหมครับรถเขาใช้นะครับใช้ทางนะครับก็มาสะดุดกล้วยนะครับป้ายหยุดตรวจไม่มีนะครับตรงนี้บอกตรงๆไม่ใช่ด่านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นด่านจริงๆมันควรที่จะมีป้ายหยุดตรวจนะครับเอามีแต่กลวยแบบนี้แล้วก็มีใบสั่งอยู่แบบนี้นะครับมาถือไว้แบบนี้นะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับที่กำลังใช้ถนนนะครับบรมราชชนนีนะครับด้านขาออกนะครับจากปิ่นเกล้านะครับมุ่งหน้าไปนครปฐมนะครับมาที่ตอม่อนะครับ196นะครับ195เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ชะลอความเร็วนะครับเดี๋ยวอย่าไปชนเจ้าหน้าที่เอานะครับเดี๋ยวท่านจะซวยเอานะครับอันนี้ขอเตือนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนสัญจรนะครับที่จะใช้เส้นทางด้านขาออกนะครับโปรดระวังนะครับเพราะว่าพวกเราต้องมาดูแลกันเองนะครับเพราะว่าตำรวจนะครับการตั้งด่านแบบนี้ผมเห็นแล้วผมคิดว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนนะครับเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันเสี่ยงมากครับอาจจะโดนชนตายได้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสดๆนะครับบรรยากาศวันนี้ก็อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับบางที่ก็มีฝนตกลงมานะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่ตกนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ
ูนะครับการทำงานนะครับโดนชนตายเนี่ยลูกเมียจะเสียใจมากนะครับถ้าทำงานกันแบบนี้นะครับการจราจรนะครับก็คล่องตัวนะครับแต่พอมาถึงกวยนะครับก็ชะลอตัวกันบ้างนะครับเพราะว่ารถก็คงตกใจนะครับมาเจอกวยไม่เห็นป้ายนะครับแล้วก็มาเห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แบบนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับทำงานกันง่ายเนาะตำรวจทุกวันนี้นะครับมีกวยแล้วก็มายืนอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับดูครับถ้าโดนชนนะครับคุณคิดว่าอย่างไรครับดูมายืนอยู่กันแบบนี้นะครับดูนะกวยไม่มีนะครับระยะทางที่ไกลมากนะครับจากตรงกวยที่ตั้งข้างหน้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันไกลมากนะครับดูครับแล้วดูตำรวจนายนี้นะครับมายืนอยู่กลางเวหาแบบนี้เลยนะครับกลางถนนแบบนี้ไม่มีเกาะกลางนะครับมีแค่เส้นทึบนะครับตรงนี้นะครับจะขยันขนาดไหนนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยก็ต้องฝากนะครับแฟนเพจนะครับด่าไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับและเพจยิงแกแท้อ่อนนะครับก็กรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับอย่าไปหมิ่นเจ้าหน้าที่นะครับหมิ่นประมาทนะครับอันนี้ฝากนะครับก่อนไปราชบุรีนะครับเราก็มาขอเก็บบรรยากาศนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้มันป้อมมานอมเห็นแล้วกับป้าสมุทรเห็นแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับปัญหาการจราจรนะครับเมืองไทยนี่มันก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านแล้วผมว่าไม่พร้อมนะครับป้ายไม่มีนะครับมันจะก่อเกิดอันตรายได้นะครับผมว่าผู้บัญชาการนะครับตำรวจนะครับผมว่าเอาไปปรับปรุงเลยถ้าทำการกันแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับถ้าอยากตั้งให้มันแบบเอาแบบตามระเบียบไปเลยนะครับมาดักจับนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับซ้ำซ้อนเข้าไปเนี่ยผมว่าใครจะรับผิดชอบครับป้าสมุทรก็อยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับผมก็ไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่ามันอันตรายครับพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยก็คือตรงฟุตบาทนะครับตอนนี้ไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าอันตรายมากเลยนะครับมันไม่ใช่ด่านไม่ใช่ด่านแน่นอนมีกลวยแค่นั้นอย่าบอกว่าด่านเนี่ยผมก็ไม่รู้จะยังไงนะด่านมันต้องมีจุดตรวจใช่ไหมล่ะมีป้ายใช่ไหมล่ะป้ายชื่อผู้คุมด่านมันต้องมีนี่มันไม่มีอะไรเลยมีแค่กวยนะครับกับเจ้าหน้าที่มีใบสั่งคนละใบตำรวจที่ทำงานอยู่ณจุดนี้นะครับเป็นตำรวจจราจรกลางนะครับเพราะว่าดูจากหมวกแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นจราจรกลางเป็นหมวกสีส้มนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีทั้งหมดอยู่ประมาณ1 4 5นายนะครับตอนนี้อยู่1 2 3 4ประมาณ4 5นายนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นี่น่าจะเป็นหัวหน้าชุดมั้งเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ยศของท่านนี่เป็นน่าจะเป็นผู้กองมองเห็นตอนนี้นะครับมีตำรวจ5นายนะครับดูแล้วหวาดเสียวแทนไหมครับท่านผู้ชม เห็นเจ้าหน้าที่ทำงานแบบนี้แล้วหวาดเสียวแทนไหมดูนะครับยืนเกาะกลุ่มกันนะครับ4คน5คนนะครับโดยที่ไม่มีกลวยนะครับอยู่ตรงที่เจ้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่นะครับจะมีกลวยอยู่ตรงนู้นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับดูนะครับดูเสียงเป็นเสียงตายไหมป๋าเสียงเป็นเสียงตายไหมที่สุดของที่สุดเลยมันไม่ควรเรียกเลยนะป๋าเห็นแบบนี้มันยังไงมีกลวยอยู่ตรงนู้นแล้วเจ้าหน้าที่อยู่กลางวิหารแบบนี้ถ้าตามระเบียบไม่ถูกต้องสักหน่อยเลยหมดเลยครับแต่ดูแล้วเขาจะบอกว่าไม่ใช่ด่าแน่นอนเป็นจุดกวดขันแน่นอนแบบนี้ เพราะว่าคำกล่าวอ้างของตำรวจจราจรเนี่ยถ้าไม่มีไม่เป็นด่าแล้วเอาแบบจุดกวดขันเป็นส่วนมากเนาะใช่ไหมมันจะพูดมีใบสั่งนะครับดูนะครับคนละใบคนละใบนะครับโอ้ได้เยอะเนาะพูดถึงเนาะอยากจะพูดอยากเงินมากแต่กล้าไม่กล้าพูดไม่สั่งได้เยอะนะแต่ยอดรางวัลนำจับเนี่ยก็ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านก็ไปคิดเอานะครับเห็นไหมเอากลวยมาตั้งไว้อยู่ตูดรถตัวเองนะครับแทนที่จะไปไว้อยู่ตรงนู้นใช่ไหมป๋าเห็นไหมไม่ใช่ด่านนะไม่ใช่ด่านไม่ใช่ด่านถ้าด่านมันเป็นแบบนี้ผมว่าระเบียบก็มีไว้ทำไมเนาะคำสั่งนายไม่มีประโยชน์เลยคำสั่งนายมีประโยชน์หรือไม่อันนี้ก็ไปคิดเอาไม่เอาเลยจะเอาเงินอย่างเดียวครับกดไม่ได้เงินรางวัลนำจับเนี่ยได้แต่ละใบเนี่ยโอ้โหก็พอสมควรอะก็เราไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เรามาอ่ะข้ามไม่ได้อ่ะมันอันตรายมันอันตรายอันตรายไม่กล้าเลยก็ได้แต่เย็บต้องไปยืนมองอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นทึบนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่จะมาเข้าท้ายนะครับถนนพระราม2เอ้ยไม่ใช่พระราม2นะครับสาย2อยู่ด้านหลังของผมนี่สาย2ประมาณ2ถึง300เมตรนะครับประมาณ2ถึง300เมตรถ้าพี่น้องชาวประชาชนนะครับถ้าเห็นไอ้เส้นทึบตรงนี้นะครับก็จะได้หักเข้ามาเป็นอันขาดณตอนนี้นะครับไม่งั้นแสบด่างแน่นอนนะครับพี่น้อง โอ้ขอโทษขออภัยดูครับขอบคุณแฟนเพจนะครับที่กำลังติดตามป้อมมนอมนะครับและป๋าสมุทรนะครับไลฟ์อยู่หน้าตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับออกจากถนนบรมนะครับด้านขาออกนะครับตอนนี้ก่อนถึงสาย2นะครับหน้าปั๊มบางจากนะครับชมการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรกลางนะครับมี
แค่ใบสั่งก็ออกมาทำงานได้นะครับท่านผู้ชมป้ายผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นด่านคงจะมีนะครับไม่รู้ว่าจุดอะไรนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับมาพูดคุยนะครับกับพวกเรานะครับพวกเราจะข้ามไปก็อันตรายนะครับชีวิตเรานะครับยังมีความหมายเยอะเราคงจะไม่กล้าเสียงเข้าไปขนาดนั้นหรอกนะท่านผู้ชมนะดูดิสนุกเฮียปาร์ตี้กันชุดนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเห็นพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะเห็นนะครับตั้งหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย3นะครับของจราจรกลางนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับกับป๋าสมุนพวกผมก็มีภารกิจนะครับที่จะเดินทางไปศาลจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็เลิกพอดีตอนนี้เขาก็ได้ทำการเลิกแล้วนะครับไม่เป็นจุดอันนี้แล้วป๋าสมุนว่าเขาจะเลิกพอดีเขามารวมตัวกันณจุดนี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าได้ยอดเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าเก็บกวยแล้วเห็นพวกเราลงมาก็เก็บกวยแล้วครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแฟนเพจนะครับแต่ไม่รอยดัดตั้งพื้นทุกๆท่านนะครับท่านใดที่ผ่านมานะครับด้านถนนบรมนะครับตอนนี้เป็นต่อหม้อที่200พอดีนะครับตรงนี้ช่วงนี้มีวิทยุทักทักพวกนี้ครับได้วิทยุถึงเครื่องนี้เจ้าหนึ่งทีเห็นไหมเนี่ยที่ดูนาฬิกาแล้วนะครับน่าจะได้เวลาแล้วมั้งผมว่าเสียงเป็นเสียงตานะเจ้าหน้าที่นะไม่รู้ว่ากระดูกเป็นเหล็กหรือเปล่านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แยกย้ายกันไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับทางเจ้าที่ไปแล้วเราก็ ได้กราบลาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามป้อมมานอนนะครับไลฟ์ทุกครั้งนะครับอย่ามาด่าผมนะครับด่าผมบอก สิบอกให้ขอบคุณที่ติดตามและแชร์ให้ผมป้อมมานอนด้วยครับเป็นกำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับ